จะไม่ต้องสอบจดหมายในบันโทรพ่อเจ้าโง่นะไม่มีโอกาสอ่านหรอกพ่อไม่มีมารยาทเลยแอบดูจดหมายข้อวางใจเถอะนะเอาสอบสักตัวพ่อก็ไม่ได้ดูพอเพียงแต่ยึดเอาจดหมายไว้ต่อไปจะทำงี้เลยนะพ่อไม่ต้องพูดแล้วตรงนี้จะไม่เพื่อนมาหาที่กอดดอกทอล่ะเพื่อนเหรอเจ้าเองเหรออ๋อน้องหิงยงเจ้าสบายดีเหรอข้าคิดถึงเจ้ามากเลยใครเป็นน้องของเจ้าล่ะเจ้าคนถอยมาอ่านมาเกาะดอกทอใครเจ้ามายงยี่อย่าเสียมารยาทอ๋อท่านลุงครับข้าน้อยมาในคราวนี้จะมาสู่ขอลูกสาวของท่านลุงหรอสู่ขอถูกแล้วนี่เป็นสายของท่านอาของข้าท่านได้เขียนไว้อย่างละเอียดเลยทีเดียวอยู่ข้างในนี้แล้วและอีก2วันอาของข้าน่ะจะมาที่กอดดอกทอนี้ด้วยเอาอีกคงจะมานี่ครับน้องเอิ้งยงเป็นกุลสตรีที่เพียบพร้อมสุภาพอ่อนหวานฉลาดเฉลียวข้าน้องได้พึงพอใจมานานแล้วครับอยากจะขอท่านลุงช่วยส่งเสริมข้าด้วยนะแต่งงานใช่ไหมดีสิเขาก็อยากแต่งงานมานานแล้วล่ะนี่เดี๋ยวนี้เลยนะตอนนี้เราก็ไปเข้าหอเป็นผัวเมียกันป่ะไม่ไล่ไม่เล่ายืนตัวแข็งอยู่ได้เวลามีข้าดูดพันตำลึงทองนะไปเถอะนะไปเข้าหอกันเลยเร็วเร็วเดี๋ยวทะลุเล่นอะไรซุกซนแบบนั้นนะพอรับปากให้แต่งงานแต่เมื่อไรจะเข้าห้องหออะไรกันเป็นสาวเป็นนางไม่มียังอายซะบ้างเลยนี่จะเห็นไหมพ่อไม่อยากให้เขาแต่งอ่ะจะไปได้ละทำไมตอนไม่กวาดไล่ไปที่จะไปเหรออ๋อคือว่าอย่าเสียมารยาทนะเดี๋ยวเขาจะขังเจ้าอยู่ในห้องอีกคนเออท่านลูกครับอย่าตำหนินานเลยครับน้าไม่เกี่ยวข้องด้วยหรอกนี่พ่อข้าสั่งสอนข้าเจ้าคนนอกยุคอะไรด้วยพูดแบบเนี้ยแสดงว่าพ่อข้าสั่งสอนผิดๆสิเออท่านลูกครับก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะอ๋อไม่ได้หมายความอย่างนั้นหมายความว่าข้าทำถูกใช่ไหมตรงนี้กลับเข้าห้องเดี๋ยวนี้หลานชายเอาอย่างจะพักอยู่ที่นี่ชั่วคราวก่อนขอบคุณครับท่านลุงไม่ต้องขอบคุณข้าเรื่องสู่ขอนั้นรอให้อาเจ้ามาซะก่อนอ๋อได้ครับได้ครับกินกินกินเดี๋ยวสองตัวก็ดีแต่กินนั่นล่ะตอนนี้พี่กุ้ยเจ๋งถูกขังอยู่ในถ้ำอ่ะจะรู้หรือเปล่าล่ะหรือคนถอยจะมาสู่ขอข้าจะขอข้าแต่งงานด้วยจะรู้หรือเปล่าเล่าเอาแต่กินกันน่ะชิกงเลยชิกงจริงด้วยเราต้องให้ชิกงมาช่วยเรานะว่าจะรีบไปรีบกลับนะพี่ยังขอให้ชิกงมาเร็วๆนะเอิ้งยงแต่พบกันจนได้นะมาเที่ยวหรือไงเนี่ยเปล่าหรอกเขามาสาปแช่งคนถอยท่านเอิ้งยงก็ดอกท้อในวิถีทัศน์สวยงามอย่างนี้มีคนถอยที่ไหนกันเลยฮะทีแรกไม่มีคนถอยหรอกแต่พอมีคนบางคนมามันก็มีเลยสิต้องยกผู้จาหน้าขันดีนะเออจริงสิเขาบอกก็ดอกท้อที่สวยงามมากเลยก็ไม่รู้ว่าน้องอึ้งยงเนี่ยจะพาข้าที่ชมเกาะบ้างได้ไหมก็ได้เจ้ามาก็ถือว่าเป็นแขกก็จะพาเจ้าเที่ยวชมให้ทั่วดีไหมงั้นก็ดีนะสิต้องรบกวนน้องอึ้งยงแล้วนะที่นี่วิถีทัศน์งดงามสมคำล่ำลือจริงๆเลยดอกท้อที่นี่ไม่เหมือนดอกท้อที่อื่นด้วยนะก็แน่ละสิต้นท้อเหล่านี้พ่อข้าน่ะเป็นคนประคบประหงมเลี้ยงดูมานี่นี่จะรู้ไหมดอกท้อที่อื่นน่ะจะออกดอกเฉพาะฤดูใบไม้ผลิแต่ว่าดอกท้อของเราน่ะออกดอกทั้งสี่ฤดูทีเดียวนะรู้มั้ยท่านลุงอึ้งเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากนะปลูกดอกท้อได้พิเศษสุดกับผู้อื่นเลยแล้วก็งามเหมือนน้องอึ้งยงไม่มีผิดเลยเอ้ไม่เพียงดอกท้อเราจะสวยงามนะลูกท้อของเราก็ยังหวานรสอร่อยด้วยอ๋อจริงเหรอลองกินดูสิกลัวมีพิษเหรองั้นข้ากินเองก็ได้ข้าไม่ได้กลัวข้ากลัวมันที่ไหนกันเล่าหวานดีแกกระหายน้ำได้ดีมากเลยลูกแดดที่เจ้ากินไปน่ะมันหวานอย่างเดียวแต่สีเหลืองเนี่ยเปรี้ยวแต่ว่าหวานกว่านะเจ้าก็ลองชิมแล้วก็เปรียบเทียบเอาเดี๋ยวจะหาว่าข้าน่ะโกหกนะน้องยองพูดถูกทีเดียวนะนี่มันเป็นจะพวกเปรี้ยวแต่อมหวานน่ะนะทานแล้วลืมไม่ลงเลยทีเดียวไปทา
ายแย่แล้วอะไรมึงยังลืมไปพ่อเคยบอกให้เขาฟังว่าลูกท้อสองลูกนะทานพร้อมกันไม่ได้อะทานพร้อมกันแล้วเป็นยังไงเหรอมันก็มีพิษนะสิยายนี่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวข้ามียาถอนพิษขอบคุณอ้อยยอมมากนะไม่เป็นไรนี่ทานยาขับพิษแล้วมันจะต้องถ่ายถ้าถ่ายออกมาแล้วก็จะไม่เป็นไรนะจะยังไม่ได้ไปถ่ายอีกเหรอถ้าหากว่าพิษมันไล่เข้าสู่หัวใจได้แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เชียวนะขอบใจมากนะอ้อยยอมไม่เป็นไรเดี๋ยวจะต้องไปถ่ายในที่รับตาหน่อยรู้ไหมยายพ่อข้าได้เห็นชูล่าถ้าพ่อเห็นว่าเจ้าน่ะทำส่วนของเขาเลอะเทอะแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่แน่เลยพ่อต้องไม่พอใจข้าก็ช่วยไม่ได้อะข้าทราบแล้วข้าทราบแล้วขอบคุณน้องอึ้งยงมากเลยข้าไปก่อนแล้วนะมีคนโง่ยิ่งกว่าพี่กุ้ยเจ๋งซะอีกนะเนี่ยค่อยๆถ่ายแล้วกันนะเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะก็เมื่อกี้แล้วก็เดินมาทางนี้เนี่ยนะไม่ทางออกไปอยู่ไหนเลยน้องพ่อยงยีรู้ไหมเอาอิงเข็ดเข้าไปไหนโอ้ก็ไม่ใช่ภรรยาของเขานี่เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีมือมีเท้าจะรู้ได้ไงว่าเขาไปไหนกันล่ะข้าเคยเตือนเขาแล้วว่าอย่าเพ่นพ่านไปไหนคิดว่าเขาคงไม่กล้าฝ่าฝืนคำสั่งงั้นไม่ต้องถามจะต้องเป็นคนแกล้งเขาแน่ใช่ละข้าพาเขาเข้าไปในสวนท้อแต่ก็อยากโง่เองตามเข้ามาไม่ทันจะให้เขาทำไงได้อะเจ้านี่นะท่านพ่อพ่อคงไม่ไปพาเขาออกมาจากสวน